ผมขออนุญาตเริ่มนะครับเริ่มการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้นะครับเรื่องในหัวข้อนะครับทักษะพื้นฐานการใช้งาน iPad นะครับในหัวข้อเคล็ดไม่ลับนะครับกับ Safari และ Siri นะครับมันไม่ลับจริงๆนะครับเราก็เลยต้องชวนทุกท่านมานะครับมาบอกเคล็ดไม่ลับกันนี่แหละนะครับแต่นั่งนานๆก็จะเคล็ดหลังนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อชัดลมเชยนะครับก็เป็นApple Professional Learning Provider นะครับตัวย่อคือ APLP นะครับไม่ใช่ Apple Pen Lemon Pen อะไรอย่างนี้นะครับ นะครับผมได้รับการรับรองจากบริษัท Apple นะครับให้ทำหน้าที่นะครับแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีนะครับเพื่อการจัดการเรียนรู้นะครับวันนี้ก็จะเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆท่านนะครับแต่นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมยังได้รับเกียรตินะครับจากคุณครูธีรพงศ์สุภเกียรติมงคลครับนี่คุณสุดหล่อของเรานะครับหรือครูอั๋นนะครับเขาจะมาเป็นผู้ช่วยครับคุณครูธีรพงศ์ครับลองส่งเสียงให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไงครับแค่เสียงผมก็หลงแล้ว นะครับเรามาเป็นทีมงานนะครับเพื่อจะให้มั่นใจได้ว่าคุณครูจะได้รับความรู้ดีๆกลับไปในวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มเลยนะครับคุณครูทุกท่านครับคุณครูทุกท่านนะครับได้ลองเรียนรู้เครื่องมือนะครับเครื่องมือหนึ่งที่เรามีอยู่ใน iPad อยู่แล้วนะครับนี่นั่นคือ Safari และ Siri นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มจากการทำความรู้จักกับ Safari และ Siri นะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะนะครับต่อมานะครับเราก็จะเริ่มพร้อมใช้งานนะครับ Safari และ Siri แล้วนะครับว่าเอ๊ะมันจะต้องเตรียมอะไรก่อนจะต้องกดตรงไหนจะต้องจิ้มยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันให้ละเอียดเลยว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ในวันนี้มันจะต้องเปิดยังไงบ้างนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเคล็ดไม่ลับกับ Safari และ Siriมันมีฟีเจอร์อะไรที่ทุกท่านจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับทุกท่านจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ต่อมานะครับเราจะมาทดลองทำกันนะครับในกิจกรรมทดลองทำนะครับผมจะรบกวนคุณครูแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะครับร่วมกันทำนะครับอยากจะให้ทุกคนได้จริงๆถ้าเกิดทุกท่านทำได้เนี่ยผมก็ดีใจนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องดีๆกับคุณเองนะครับเรื่องดีๆกับทุกท่านนะครับต่อไปนะครับต่อมาครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของเทคนิคพิเศษนะครับในการใช้นำเสนอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะมาเรื่องของถามตอบสะท้อนคิดกันนิดนึงนะครับก็จะให้รบกวนทุกท่านพิมพ์ในช่องแชทว่าไอ้สิ่งที่ได้ในวันนี้มันคืออะไรนะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มจากสัญลักษณ์นี้กันก่อนนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วแหละนะครับว่าอันนี้คือสัญลักษณ์เข็มทิศอ๋อไม่ใช่สัญลักษณ์เข็มทิศนะครับแต่ว่าตรงนี้คือ Safari Icon ที่มีอยู่แล้วใน iPad ทุกเครื่องนะครับที่มีอยู่แล้วใน iPad ทุกเครื่องนะครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าแล้ว Safari เนี่ยมันคืออะไรนะครับ Safari คืออะไรนะครับจริงๆแล้วอ่ะทุกท่านไม่ว่าจะใช้เครื่องของ PC เครื่อง Mac หรือเครื่อง iPad นะครับเราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับ Safari นี้ก็คือเว็บเบราว์เซอร์อันนึงนะครับหรือเว็บเบราว์เซอร์ก็คือโปรแกรมค้นเว็บเนี่ยแหละครับเปรียบเสมือนเครื่องมือนะครับที่จะมาช่วยนะครับทุกท่านในการติดต่อครับในการติดต่อกับทั้งโลกหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเครือข่ายเนี้ยที่เราเรียกว่า World Wide Web นะครับ www เนี่ยแหละครับนะครับซึ่งในโลกนี้มันมีหลายโปรแกรมมากนะครับถ้าเป็นของ Apple เองนะครับเราก็สนับสนุนให้ทุกท่านนะครับใช้สิ่งดีๆที่มีกับเครื่องอยู่แล้วอย่าง Safari เนี่ยแหละครับสัญลักษณ์อันนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างใน PC นะครับเราก็อาจจะเรียกว่า Internet Explorer อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็คือคนละโปรแกรมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อนะแล้วสัญลักษณ์นี้ล่ะครับสัญลักษณ์นี้ท่านใดเคยเห็นบ้างครับ Siri ครับใช่สัญลักษณ์นี้คือ Siri นะครับ Siri เนี่ยจะเป็นรูปไอคอนหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นฟีเจอร์นะครับแล้วทีนี้ผมก็อยากจะชวนคุยต่อนะครับว่าแล้ว Siri คืออะไรล่ะนะครับ Siri เนี่ยคือผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับที่มีฟรีอยู่ในเครื่องของท่านทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับเขาจะคอยช่วยเราในการค้นหาคอยช่วยเราในการสอนภาษานะครับค
พราะผมใช้บ่อยนะฮะบางทีผมก็แบบเอ๊ะเราก็อยากจะคุยกับฝรั่งแต่ก็ไม่มีฝรั่งให้คุยนะเราก็เลือกที่จะคุยกับสิริไปนะครับทดสอบว่าสำเนียงเราได้ไหมนะครับก็สั่งเขาไปว่าตั้งปลุกไปได้ไงอะไรอย่างนี้นะฮะ Set Timer Memory Today อะไรอย่างนี้นะก็คุยกับเขาไปนะครับหรือบางทีก็เป็นเพื่อนแก้เหงาได้เหมือนกันนะครับสิริร้องเพลงให้ฟังหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะผู้ช่วยส่วนตัวก็ใช่นะครับเราก็บอกเขานะครับว่าสิริช่วยตั้งเวลานัดให้หน่อยนะครับเตือนชั้นทีนะครับทำได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมอัจฉริยะนะครับที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกใช้สิริได้แต่ทีนี้เนี่ยจะเรียกใช้ยังไงนะครับเราก็ต้องมาตั้งค่ากันก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับ Safari นะครับ Safari กับ Siri มันมีการเชื่อมกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เขาอ่านให้ฟังหรือว่าจะทำให้การแปลภาษาดีขึ้นนะครับรวมถึงนะครับตัว Siri เองก็จะเรียนรู้คุณไปด้วยนะครับเรียนรู้ทุกท่านไปด้วยครับว่าสิ่งที่ท่านค้นหาบ่อยๆคืออะไรสิ่งที่ท่านใช้บ่อยๆคืออะไรเพื่อที่เขาจะได้นำมาปรับปรุงแล้วก็แนะนำให้กับท่านได้อย่างถูกต้องนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างก็เป็นความลับนะครับApple ของเราเนี่ยเรียนจริงจังเรื่องของความปลอดภัยมากนะครับเพราะนั้นเราสามารถคุยกับเขาได้อย่างสบายใจโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการตั้งค่านะครับการตั้งค่า Siri แล้วก็ Safari เนี่ยการตั้งค่า Safari กับ Siri นะครับทำยังไงบ้างนะครับทุกท่านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกท่านหยิบ iPad เตรียมไว้นะครับท่านที่ยังไม่มีก็ฟังก่อนได้นะครับแต่ท่านที่มีแล้วก็อยากจะให้ถือ iPad นะครับถือ iPad แล้วก็เดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันเลยนะครับทำไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าการปรับการตั้งค่าเราต้องปรับยังไงบ้างนะครับตรงนี้ผมจะไปช้าๆนะเพื่อให้ทุกท่านแบบเปิดพร้อมกันนะครับโอเคนะครับอันนี้คุยก่อนนะครับคุยก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดแชร์สกรีนหน้าจอของผมให้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตั้งค่าอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเรื่องของการตั้งค่าทั่วไปนะครับการตั้งค่าทั่วไปนะครับก็คือเราจะเลือกแป้นพิมพ์นะครับตรวจสอบว่ามีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับหากไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มแป้นพิมพ์กันนะครับโอเคต่อมาครับเราจะมาปรับการตั้งค่าของการช่วยการเข้าถึงนะครับนั่นคือเรื่องของการอ่านเนื้อหานะครับแล้วก็การอ่านออกเสียงถิ่นที่เลือกนะครับแล้วก็การอ่านออกเสียงหน้าจอนะครับเพื่อให้ทำกิจกรรมวันนี้กับเรื่องของ Safari ได้สมบูรณ์แบบนะครับต่อมานะครับเราจะมาปรับการตั้งค่าเรื่องของ Siri และการค้นหานะครับเราจะมาลองสวัสดี Siri กันนะครับแล้วก็เราจะมาทำให้กดปุ่ม Home เพื่อคุยกับ Siri ได้นะครับแล้วก็จะมาเปิดอนุญาต Siri ในระหว่างที่ล็อกอยู่นะครับรวมถึงเปลี่ยนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอันนี้แล้วแต่เราปรับแต่งตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ปรับเสียงพูดตอบโต้นะครับเป็นตลอดเวลานะครับอันสุดท้ายที่เราจะตั้งค่าในวันนี้นะครับก็คือ Safari ครับเราจะทำให้อนุญาตให้ Safari เนี่ยเข้าถึง Siri ในการค้นหาได้นะครับแล้วก็เปิดแสดงคำแนะนำโดย Siri ในแอปนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะตอนนี้หลายท่านอาจจะใช้ iPad หลายรุ่นแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับกดเข้าไปที่ปุ่ม Home นะครับปุ่ม Home ตรงนี้นะครับปุ่มโฮมนะตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับ1คลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะกลับมาหน้าจอปกตินะครับสำหรับท่านที่ไม่มีปุ่มโฮมแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่กว่าผมนะก็ใช้สะบัดขึ้นไปก็ได้นะครับหรือเอามือขยุ้มก็ได้น่าจะพร้อมกันหมดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ทุกท่านลองสังเกตถึงโปรแกรมตัวนี้นะครับนั่นคือการตั้งค่านะครับถ้าท่านตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็จะขึ้นว่า setting นะครับตัวนี้นะครับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าโอเคนะครับน่าจะพร้อมแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวผมไปต่อนะพอเรามากดที่การตั้งค่าผมจะกดที่การตั้งค่านะ1 2 3นะครับเราจะเห็นนะครับหน้าจอของเราจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับซ้ายมือของท่านนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ขวามือของท่านนะครับโอเคนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเอาละเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูที่ซ้ายมือก่อนนะครับดูตรงซ้ายมือก่อนนะครับดูตรงซ้ายมือนะครับต
ตอนนี้เราอย่าเพิ่งสนใจตรงอื่นนะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจนท่านเห็นคําว่าทั่วไปเห็นไหมครับทั่วไปนะครับตรงนี้ทั่วไปนะผมขอให้ทุกท่านนะครับแตะที่ทั่วไปนะครับแตะที่ทั่วไปแล้วเรามาดูทางฝั่งขวามือนะครับแล้วเรามาดูทางฝั่งขวามือกันนะครับโอเคตามทันนะครับไปเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับเรามาเลื่อนที่ฝั่งขวามือนิดหนึ่งครับเรามาเลื่อนที่ฝั่งขวามือนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นคำว่าแป้นพิมพ์อยู่เห็นไหมครับโอเคนะครับแป้นพิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามาคลิกที่แป้นพิมพ์กันนะครับปึ๊บเอาละเรามาดูด้านบนสุดครับเรามาดูด้านบนสุดของแป้นพิมพ์นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ทุกท่านนะครับปรับเพิ่มแป้นพิมพ์นะครับให้มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับปรับเพิ่มแป้นพิมพ์นะครับให้มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่ตรงแป้นพิมพ์นะ1 2 3ผมกดแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีภาษาไทยนะครับผมจะขออนุญาตรบกวนให้ทุกท่านนะครับมาดูตรงเพิ่มแป้นพิมพ์นิดนึงนะครับตรงเพิ่มแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับให้เราแตะที่เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่นะครับแล้วท่านเลือกภาษาไทยได้เลยนะครับค่อยๆหานะนะครับเนื่องด้วยของผมมาเลือกไปแล้วนะครับของผมเลือกไปแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับในการปรับทั่วไปถ้าท่านใดปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรบกวนพิมพ์บอกผมนิดนึงครับว่าโอเคนะพร้อมแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคครับผมขออนุญาตไปต่อนะเรามาดูทางซ้ายมือนะครับเรามาดูทางซ้ายมือนะครับเรามาดูทางซ้ายมือนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับเรื่องของนะครับการช่วยการเข้าถึงตรงนี้นะครับการช่วยการเข้าถึงนะครับการช่วยการเข้าถึงผมแตะเข้าไปเลยนะพอแตะที่การช่วยการเข้าถึงทางซ้ายมือนะครับทั้งขวามือนะครับทั้งขวามือนะครับก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะครับมีหน้าจอแบบนี้นะครับผมขออนุญาตให้เราดูที่การอ่านเนื้อหาครับตรงนี้นะครับการอ่านเนื้อหานะครับเดี๋ยวผมจะแตะที่การอ่านเนื้อหาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งสองสามผมแตะแล้วนะตรงนี้นะครับการอ่านเนื้อหานะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกรบกวนเปิดไว้เป็นสีเขียวครับนะครับแล้วก็อ่านออกเสียงจอรบกวนเปิดไว้เป็นสีเขียวครับโอเคนะครับแค่นี้เลยตรงการช่วยการเข้าถึงนะครับผมขออนุญาตย้อนให้ดูอีกรอบนะการช่วยการเข้าถึงนะครับมาที่การอ่านเนื้อหานะครับอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกเปิดสีเขียวไว้แล้วก็การอ่านออกเสียงหน้าจอเปิดสีเขียวไว้นะครับโอเคนะครับถ้าไม่ทันรบกวนพิมพ์มาบอกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อนะโอเคเรามาดูทางซ้ายมืออีกนะครับข้างล่างอีกนิดนึงนะครับทางซ้ายมือข้างล่างอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับสิริและการค้นหานะครับสิริและการค้นหานะเดี๋ยวผมจะแตะที่สิริและการค้นหานะครับแบบนี้นะครับตรงด้านขวามือนี้นะครับขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับเปิดหวัดดีสิริไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมที่คุยกับสิริก็เปิดไว้นะครับอนุญาตให้ใช้สิริระหว่างที่ล็อกอยู่ก็เปิดไว้เลยนะครับภาษาอันนี้ท่านเปลี่ยนตามสไตล์ของท่านได้เลยนะครับแล้วตรงเสียงพูดตอบโต้ก็ตลอดเวลานะครับตอนนี้สิริผมพูดมากเขาก็เลยบอกทํางานให้เลยนะครับทีนี้ดูด้านล่างนิดนึงนะครับตรงคําแนะนําในการค้นหานะครับคําแนะนําในการค้นดูนะครับแล้วก็คําแนะนําหน้าจอล็อกนะครับตรงนี้ขอให้เปิดไว้หมดเลยนะครับขอให้เปิดไว้หมดเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทวนอีกครั้งนะสําหรับสิริและการค้นหานะครับพอแตะเข้ามานะครับให้เราเปิดหวัดดีสิริอะไรให้เรียบร้อยนะครับ
กดปุ่มโฮมเพื่อคุยกับ Siri แล้วก็อนุญาตให้ใช้ Siri ในระหว่างที่ล็อกอยู่นะครับคำแนะนำในการค้นหาคำแนะนำการค้นดูแล้วหน้าจอล็อกนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดหวัดดี Siri ให้ดูก่อนนะครับว่าเมื่อเปิดหวัดดี Siri แล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีซิริส่งข้อความซิริอากาศเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีซิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างซิริดีซิริตั้งเวลานับสุดท้ายว่าสวัสดีซิริสวัสดีซิริเปิดเพลงเรียบร้อยนะครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปต่ออันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออันสุดท้ายนะรบกวนดูทางซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับรบกวนดูทางซ้ายมือนะครับทะเลาะกันแล้ว นะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าเราจะรักกันนะครับ รักกับสิริแน่นอนนะครับอ่ะรบกวนนะครับเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆดูทางซ้ายมือจนเจอคําว่าซาฟารีครับดูทางซ้ายมือนะครับจนเจอคําว่าซาฟารีนะครับเดี๋ยวผมจะแตะที่คำว่า Safari นะครับ1 2 3แตะละนะครับปึ๊บ Safari นะครับจะโชว์แสดงด้านขวามือนะครับว่า Siri และการค้นหาแบบนี้นะครับ Siri และการค้นหานะขอให้ทุกท่านแตะที่ Siri และการค้นหานะครับ1 2 3ผมแตะเลยนะซึ่งในหน้านี้นะครับในหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นแสดงคำแนะนำโดย Siri ในแอปขอให้เปิดไว้ครับเรียนรู้จากแอปนี้ก็ขอให้เปิดไว้ครับเพื่อให้ Siri เขาปรับการใช้งานนะครับให้เหมาะกับท่านที่สุดนะครับแล้วก็การค้นหาก็แสดงในการค้นหาก็ขอให้เปิดไว้ครับแนะนำคำสั่งลัดก็ขอให้เปิดไว้นะครับแล้วก็แสดงคำแนะนำโดย Siri ก็ขอให้เปิดไว้นะครับโอเคนะครับทุกท่านน่าจะเปิดหมดแล้วเนาะถ้าไม่ทันรีบพิมพ์บอกนะครับเดี๋ยวผมจะกดที่ Safari ตรงนี้ย้อนกลับนิดนึงนะครับกดตรงนี้ย้อนกลับนะ1 2 3นะครับปุ๊บขอให้ทุกท่านลองเลื่อนสายตาลงมาที่เครื่องมือค้นหานะครับเครื่องมือค้นหาครับตอนนี้นะครับเรามีตัวเครื่องมือค้นหาหลายเครื่องมือเลยนะครับขอให้ทุกท่านเลือกเป็น Google ก่อนในกิจกรรมนี้นะครับขอให้ทุกท่านเลือกเป็น Google ก่อนในกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแตะดูนะครับตอนนี้เรามีทั้ง Google Yahoo นะครับมี Bing มี DuckDuckGo นะครับขอให้ทุกท่านเลือกติ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้เป็น Google ครับโอเคนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับทุกท่านก็จะ setting ตามที่ผมได้แลกเปลี่ยนกับครูไปทุกท่านไปนะครับนั่นก็คือ1ทั่วไปนะครับแล้วก็แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็เลือกแป้นพิมพ์แล้วเลือกให้มีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับต่อมาเรามาเรื่องของการช่วยการเข้าถึงนะครับแล้วก็มาที่การอ่านเนื้อหานะครับแล้วเราเลือกเปิดการออกเสียงสิ่งที่เลือกนะครับอ่านออกเสียงหน้าจอนะครับเปิดไว้ทั้ง2อันนะครับต่อมาครับเรื่องของ Siri และการค้นหานะครับเราวันนี้เราเปิดหวัดดี Siri เรียบร้อยแล้วเห็นหลายท่านทะเลาะกันเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มโฮมเพื่อคุยกับ Siri นะครับอนุญาตให้ Siri ใช้ในระหว่างที่ล็อกอยู่นะครับภาษาก็เป็นภาษาที่ท่านเลือกได้เลยนะครับเสียงพูดตอบโต้ก็เป็นตลอดเวลานะครับแล้วก็คำแนะนำในการค้นหาเปิดไว้นะครับคำแนะนำในการค้นดูเปิดไว้แล้วก็คำแนะนำบนหน้าจอล็อกก็เปิดไว้นะครับต่อมาครับเรามาปรับแต่งในส่วนของ Safari นะครับ Safari นะครับตรง Siri และการค้นหานะครับเราก็เปิดไว้ทั้งหมดเลยนะครับให้เขาแสดงคำแนะนำแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากแอปนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือค้นหาเราเป็น Google นะครับโอเคตอนนี้ทุกท่านน่าจะปรับแต่งเรียบร้อยหมดแล้วเนาะนะครับตอนนี้นะครับเมื่อเราปรับแต่งแบบนี้แล้วนะผมอยากจะเรียนว่า iPad ของทุกท่านนะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่เรายังไม่ต้องทำอะไรเลย นะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วนะแค่เราเปิดฟังก์ชันมันนะครับมีอยู่แล้วแค่เราเปิดฟังก์ชันมันนะ
โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเราไปต่อนะเดี๋ยวตอนนี้เราหลังจากเราตั้งค่าแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าแล้วเราจะใช้อย่างไรล่ะนะครับเราจะใช้อย่างไรดีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมตามนี้นะครับว่าเอ๊ะจะใช้อย่างไรได้บ้างนะนะครับอันนี้ชวนก่อนนะอันนี้พูดแนะนําก่อนนะครับเริ่มจากนะครับเราจะเปิดที่ Safari นะครับแล้วเราก็จะใช้ช่องค้นหานะครับหรือช่องป้อนชื่อเว็บไซต์เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันใช้ยังไงล่ะเราจะทําอะไรได้มากกว่าแค่พิมพ์ไหมนะครับต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนภาษาที่แป้นพิมพ์นะครับหรือการปรับแต่งภาษาที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วเราก็จะมาลองทดลองใช้ปุ่มไมโครโฟนที่แป้นพิมพ์กันนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทดลองใช้สัญลักษณ์ A ตัวใหญ่แล้วก็ A ตัวใหญ่ที่มีขนาดต่างกันนะครับที่มีขนาดต่างกันนะนะครับที่หน้าช่องค้นหาเอ๊ะมันใช้ยังไงแล้วก็มันมีประสิทธิภาพหรือว่าจะมาช่วยเราในใช้ในชีวิตประจำวันแบบไหนนะครับช่วยเราทําสื่อการเรียนรู้ได้ไหมนะครับต่อมานะครับเรื่องของการบันทึกภาพนะครับจาก Safari เอ๊ะแล้วเราจะบันทึกยังไงล่ะนะครับการจัดการพจนานุกรมครับถ้าเกิดว่าเราแปลคําศัพท์เราก็ต้องมีพจนานุกรมเนาะมันมีภาษาไทยไหมหรือว่ามันมีภาษาอื่นหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับแล้วก็เรื่องของการอ่านออกเสียงนะครับเราปรับสิริอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับการอ่านออกเสียงเนี่ยเขาต้องทําได้แล้ววันนี้เขาต้องทําได้นะฮะเราจะคุ้มค่าเงินของเราแล้วนะครับต่อมาครับเรื่องของการทําเครื่องหมายนะครับการทําเครื่องหมายก็คือเรื่องของการวาดการขีดเขียนนะครับใช้ Apple Pencil ได้นะครับหรือถ้าไม่ใช้นะครับเรามีเพนนิ้วของเราใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับหลังจากเราทําอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ต้องมาส่งออกนะครับหรือปุ่มแชร์ทีนี้แชร์แล้วจะแชร์อะไรได้บ้างทํายังไงถึงจะแชร์ได้นะครับจนสุดท้ายนะครับเราแชร์แล้วไปไหนนะครับจนสุดท้ายเราแชร์แล้วไปไหนนะครับวันนี้เราก็จะให้เก็บไว้ที่เครื่องนะครับแล้วเราจะมาทํากิจกรรมกันต่อยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่กดไปที่ปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมของเรานะครับปุ่มโฮมของเราอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อกลับมาสู่หน้าจอปกตินะครับเพื่อกลับมาสู่หน้าจอปกติแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้ทุกท่านครับด้านล่างเนี่ยที่เราเรียกว่าด็อกเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าด็อกนะครับถ้าท่านใดมี Safari อยู่แล้วตรงนี้ก็สามารถกดแตะได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีนะลองเลื่อนหาดูนะครับว่าแอปพลิเคชันที่ท่านวางไว้อยู่เนี่ย Safari อยู่ตรงไหนนะครับหรือนะครับเราใช้นิ้วของเรานะแตะไปที่การจอนะครับแล้วสกิดลงมาเบาๆแบบนี้นะครับท่านสามารถพิมพ์ในช่องค้นหาได้นะครับว่าเอ๊ะ Safari นะครับแล้วเขาจะขึ้นมาเลยนะครับซาฟารีแบบนี้นะครับก็จะขึ้นมาเลยเราก็สามารถกดแตะได้นะนะครับเราจะได้ไม่ต้องหาตรงนี้เป็นตัวช่วยของเรานะครับโอเคนะครับจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือหาแอปนะครับหรือจะแตะเข้าไปที่การจอนะครับสกิดลงมาเบาๆแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าซาฟารีเลยแอปพลิเคชันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตกดที่ซาฟารีเลยนะเอาละครับหลังจากเราเปิด Safari ขึ้นมาแล้วเราจะพบหน้าแบบนี้นะครับตรงช่องรายการโปรดไม่เกี่ยวนะเรามาดูข้างบนนี้ก่อนนะครับตรงค้นหาและป้อนชื่อเว็บไซต์เนี่ยแหละครับตรงค้นหาและป้อนชื่อเว็บไซต์นะครับผมอันนี้ผมอยากจะบอกว่าช่องเนี้ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันจะต้องพิมพ์ HTTP World Wide Web อะไรแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับหลังจากเราปรับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราใช้เครื่องมือค้นหาเป็น Google อยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องมาพิมพ์อะไรแบบนั้นละนะครับเราสามารถที่จะกดค้นหาได้ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะกดค้นหาสิ่งที่เราต้องการได้ตรงนี้เลยนะครับในช่องนี้นะครับก็จะเป็น Search Engine ให้เรานะครับหรือเครื่องมือค้นหาให้เราอยู่แล้วนะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้เราตั้งเป็น Google เขาก็จะค้นหาจากเบสของ Google ให้เรานะครับเนาะอันนี้ผมแชร์นะอย่างผมให้คุณแม่ใช้ iPad นะครับปกติแล้วพอเขาจะเข้า Safari ก็คือเข้าไปกดที่ Safari แล้วเขาก็จะพิมพ์ว่า www.google.com นะครับผมพยายามจะแก้เขาอยู่ยังไม่หายนะแต่ไม่ต้องนะตรงนี้เราสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรายังไม่ได้ให้ท่านพิมพ์ตอนนี้เลยนะครับกดมาแต่เราแตะหนึ่งครั้งที่ช่องค้นหาครับแตะหนึ่งครั้งให้มีแป้นพิมพ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแตะหนึ่งครั้งที่ช่องค้นหานะครับเอานิ้วแตะหนึ่งครั้งนะที่ช่องค้นหา
แล้วมาดูแป้นพิมพ์ของเรานะครับว่าแป้นพิมพ์เราขึ้นแบบนี้ไหมนะครับอาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะครับไม่เป็นไรขอให้ขึ้นแป้นพิมพ์ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนแป้นพิมพ์ขึ้นมาแล้วเนาะนะครับให้เราดูที่รูปโลกนิดนึงนะครับที่รูปโลกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับรูปโลกนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ทุกท่านแตะที่รูปโลกค้างไว้นะครับกดค้างไว้เลยนะครับกดค้างไว้เลยนะครับตอนนี้ทุกท่านก็ต้องขึ้นสองภาษาตามที่เราตั้งค่าตรงทั่วไปแล้วก็แป้นพิมพ์ไว้ถูกต้องไหมครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับท่านสามารถเลือกภาษาได้เลยนะท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะใช้ภาษาอะไรแบบนี้นะครับกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ในกรณีที่เรามีหลายแป้นพิมพ์นะบางท่านแบบใช้ภาษาจีนด้วยนะครับหรือบางทีใช้ภาษาอื่นๆด้วยนะครับเราสามารถที่จะเลือกตรงรูปโลกเนี่ยแหละได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปตั้งค่าที่ทั่วไปและแป้นพิมพ์ก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมขอให้ทุกท่านนะครับใช้ภาษาไทยนะครับใช้ภาษาไทยนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับโอเคนะครับทุกท่านทันเนาะผมทวนนะตอนนี้นะครับเราหลังจากเราเข้ามาซาฟารีนะครับเราจะมาแตะที่ช่องค้นหานะครับหรือป้อนชื่อเว็บไซต์แต่เรายังไม่พิมพ์นะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่แป้นพิมพ์นะครับแป้นพิมพ์ทั้งหมดมาดูที่ตัวรูปโลกนะครับดูที่ตัวรูปโลกนะนะครับกดค้างที่รูปโลกไว้นะครับแล้วเลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะครับนะครับตอนนี้ทุกท่านก็จะแสดงหน้าจอเมนูภาษาไทยขึ้นมาแบบนี้นะครับผมไปต่อนะครับอ๋อไม่มีรูปโลกหรอครับไม่มีรูปโลกมันจะมีตัวรูปภาษาอังกฤษอะไรอยู่ข้างๆไหมครับในช่องเปลี่ยนภาษาแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ก็ได้ครับอ๋อแสดงว่าท่านเปิดอีโมจิไว้นะครับอีโมจิก็เป็นหน้ายิ้มแทนนะครับนะครับงั้นผมขออนุญาตนะให้ทุกท่านปรับมาเป็นภาษาไทยให้ผมก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลแต่พอเป็นหน้ายิ้มนี่ผมก็หน้ายิ้มเหมือนกันนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาบอกเหตุผลนิดนึงนะครับมันจะเชื่อมกันครับว่าตอนนี้เนี่ยเมนูของเราเป็นภาษาอะไรนะครับเมื่อท่านเห็นตรงรูปไมโครโฟนไหมครับท่านเห็นตรงรูปไมโครโฟนไหมนะครับเมื่อเราพูดภาษานะครับถ้าเกิดเราเกิดกดที่ไมโครโฟนนะครับมันจะพิมพ์ตามภาษาที่ท่านเปลี่ยนแล้วครับเช่นท่านเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยเวลาพูดเราพูดภาษาไทยเขาก็จะพิมพ์ภาษาไทยให้เราท่านเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเวลาท่านพูดภาษาไทยเขาก็จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยเราก็พูดเป็นภาษาไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการสะกดคําให้เราด้วยนะนะครับบางทีผมก็ให้เขาลองสะกดให้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านนะครับลองทําตามด้วยกันก่อนนะครับด้วยการค้นหานะครับภาษาไทยแล้วกดที่ปุ่มไมโครโฟนนะครับกดที่ปุ่มไมโครโฟนนะแล้วพูดคําว่าโคโรนาไวรัสครับพูดคําว่าโคโรนาไวรัสนะยังไม่ต้องทําก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาวิดีโอให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมทําวิดีโอให้ดูนะจะได้ไปพร้อมกันนะครับตอนนี้ทุกท่านน่าจะขึ้นมาหน้าแบบนี้ไหมครับต้องแตะที่ไมโครโฟนนะครับบนแป้นพิมพ์นะครับแล้วพูดคําว่าโคโรนาไวรัสครับทุกท่านจะขึ้นหน้าแบบนี้ไหมครับเอาละครับถ้าทุกท่านขึ้นหน้าแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เราเลื่อนมานะครับเลื่อนมาตรงข้อมูลนี้นะครับโคโรนาไวรัสของ World Health Organization นะครับตรงนี้นะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมกดไปต่อเลยนะโอเคครับทุกท่านจะเข้ามาหน้าแบบนี้แหละนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราใช้นะครับในช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ที่พิมพ์ข้อมูลของเว็บไซต์นะครับด้วยการกดปุ่มไมโครโฟนนะครับแล้วก็พูดภาษาเดียวกับที่เราตั้งค่าเป็นแป้นพิมพ์นะครับเขาก็จะขึ้นข้อมูลมาเป็น Google Search ให้เราถูกต้องไหมฮะ
แล้วเราก็มากดข้อมูลที่เราต้องการตอนนี้เราเข้ามาสู่เว็บไซต์ของ World Health Organization แล้วนะครับตอนนี้ทีนี้หลังจากนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อว่าแล้ว Safari เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรที่จะช่วยเราได้บ้างนะครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตเลื่อนขึ้นมานะว่าตรงข้อมูลที่แสดงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นว่าในข้อมูลที่แสดงเนื้อหาจะมีอยู่ทางฝั่งนี้เห็นไหมครับนะครับแล้วตรงฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับหรือเมื่อเลื่อนไปข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอื่นๆและที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลองนึกภาพนะครับว่าเวลาที่เราจะต้องเซฟข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานล่ะเซฟข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานล่ะเราต้องการอย่างส่วนอื่นด้วยไหมนะครับหรือเราอ่านเนื้อหาอะไรอื่นๆมาเยอะมากๆแล้วครับบางทีสายตาเราอาจจะล้านะครับการที่เราเห็นข้อมูลตรงเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยต่อสุขภาพของเราแล้วก็ประหยัดเวลาของเราด้วยถูกต้องไหมครับนะครับโอเคผมจะขอให้ทุกท่านสังเกตที่ตัวอักษร A ตัวใหญ่2ตัวเนี่ยนะครับที่มีขนาดต่างกันนะครับยืนคู่กันอยู่ตัวเล็กตัวใหญ่อย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแตะเลยนะขอให้ทุกท่านกดแตะไปพร้อมกันนะครับ1 2 3แตะเลยปึ้งเราจะเห็นเมนูขึ้นมาแบบนี้ครับเราจะเห็นเมนูขึ้นมาแบบนี้นะฮะผมจะขอให้ทุกท่านนะครับกดที่แสดงมุมมองตัวอ่านนะครับแสดงมุมมองตัวอ่านนะผมจะแตะแล้วนะครับ1 2 3แตะที่มุมมองตัวอ่านตัวสังเกตแรกนะครับตัว A ตัวใหญ่2ตัวเนี่ยนะครับที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ต่างกันเนี่ยจะขึ้นเป็นสีเข้มขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นเป็นสีเข้มขึ้นแบบนี้นะครับและสิ่งที่แตกต่างก็คือนะครับเราจะแสดงเฉพาะตัวของเนื้อหาเลยนะครับส่วนอื่นหายไปแล้วนะครับส่วนอื่นหายไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้นำตัวเนื้อหาจริงๆเนี่ยมาอ่านนะครับแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรูปอักษร A ตัวใหญ่2ตัวเนี่ยนะครับที่ยืนอยู่คู่กันเนี่ยนะครับว่ามันทำอะไรได้อีกนะครับผมจะขออนุญาตแตะอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะเห็น A ตัวใหญ่ขนาดเล็กกับ A ตัวใหญ่ขนาดใหญ่อยู่ในแถวแรกเนาะนะครับขอให้ทุกท่านลองแตะที่ A ตัวใหญ่ขนาดใหญ่ลองดูครับว่าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเกิดขึ้นนะครับลองสังเกตดูเห็นไหมครับท่านสามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับว่าจะให้ใหญ่หรือเล็กนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการอ่านของท่านเองนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการอ่านของท่านนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับผมเห็นหลายท่านเนี่ยบางทีก็เลือกใช้แว่นขยายเนาะแว่นขยายมาส่องดูไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยต้องถือหลายอย่างแต่ถ้ากดแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้เราไม่ต้องถือหลายอย่างด้วยต่อมาอีกนิดนึงครับแตะไปที่มุมมองการอ่านเหมือนเดิมนะครับขอโทษทีครับนะครับตรงนี้นะครับขอให้ทุกท่านเลือกดูตรงสีเห็นไหมครับเราจะมีวงกลมสี4สีนะครับนั่นคือสีขาวนะครับแล้วก็สีครีมนะครับสีเทาแล้วก็สีดำนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไล่เรียงลำดับการแตะไปนะผมจะเริ่มจากแตะสีขาวก่อนนะครับท่านเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมครับนะครับเดี๋ยวผมแตะสีครีมนะท่านเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมครับแตะสีเทาครับแล้วแตะสีดำนะครับจะเห็นว่านะครับฉากหลังนะครับพื้นหลังของเนื้อหาที่อยู่ในมุมมองการอ่านเนี่ยแหละครับเปลี่ยนสีไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพท่านนะครับตัว iPad เองเนี่ยด้วยฟีเจอร์ของ Safari นะครับเมื่อแสดงมุมมองการอ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มนึกถึงสายตาของเราครับแล้วก็เริ่มที่จะจะทำยังไงให้สายตาเราไม่เมื่อยล้าจากการอ่านมากเกินไปถ้าท่านบอกว่าท่านอ่านในที่ที่แสงเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ท่านเป็นเลือกก็เป็นสีครีมก็ดีแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านอ่านในที่เวลากลางคืนนะครับก็ปิดแสงออกซะเลยนะครับก็เลือกสีดำนะครับแต่แสงสว่างหน้าจอยังอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนสีเนาะเพื่อให้ตาเราไม่เมื่อยล้าครับตรงนี้แหละครับเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เรารู้2เรื่องแล้วนะครับเรื่องของการค้นหานะครับเราสามารถแตะไมโครโฟนแล้วก็ให้เขาค้นหาได้นะครับต่อมาเรื่องของการใช้ A ตัวใหญ่2ตัวนะครับเพื่อแสดงมุมมองการอ่านนะครับการปรับขนาดแล้วก็การปรับสีพื้นหลังนะครับโอเค
นะครับผมขออนุญาตให้เรานะครับแตะในพื้นหลังทั่วไปก่อนอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเลื่อนเนื้อหาขึ้นมานะอ๋อก่อนที่จะเห็นเนื้อหานะครับมีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆท่านเนี่ยมักจะต้องเซฟรูปภาพนะครับเซฟรูปภาพที่เกิดขึ้นใน Safari ถูกต้องไหมครับหลายท่านก็จะมีคำถามกับผมว่าแล้วจะเซฟยังไงล่ะมันไม่มีอะไรให้เซฟเลยอะไรแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงมันมีหลายวิธีมากๆนะครับแต่วิธีที่เราจะแสดงออกในวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะให้เราเลื่อนนิ้วมาที่รูปภาพนะครับให้เราเลื่อนนิ้วมาที่รูปภาพนะนะครับแล้วกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แบบนี้เห็นไหมครับครับใครขึ้นแบบนี้บ้างเนาะโอเคนะครับอ่ะผมช่วยอีกครั้งนะครับเพราะหลังจากเราเจอรูปภาพในเนื้อหาแล้วนะครับเราต้องการเก็บรูปภาพแบบนี้ไว้นะครับขอให้เราเอานิ้วแตะไปที่รูปภาพกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้นะครับโอเคครับแล้วก็เพิ่มไปยังแอปรูปภาพนะครับเพิ่มไปยังแอปรูปภาพนะกดเพิ่มไปยังแอปรูปภาพแค่นี้ก็จะไปอยู่ที่รูปภาพของเราแล้วนะครับต่อมานะครับต่อมาตอนนี้เราจะเห็นว่าเรามีเนื้อหาอยู่2อันแล้วนะครับเรามีเนื้อหาอยู่2อันแล้วนะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับผมขออนุญาตให้เราดูที่เนื้อหาภาษาอังกฤษก่อนนะครับเนื้อหาภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอคำศัพท์ที่เราแปลไม่ออกหรือไม่แน่ใจนะครับ Safari เองนะครับก็มีฟังก์ชันช่วยแปลอยู่เหมือนกันนะครับด้วยการเปิดหาคำศัพท์นั้นจากพจนานุกรมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองเลือกสักคำหนึ่งเอาเป็นคำว่า large นี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดแตะค้างไว้แล้วเรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วเขาจะแปลยังไงครับรบกวนทุกท่านนะครับกดแตะที่คำว่า large ไว้นะครับปึ๊บเขาจะขึ้นเมนูมาแบบนี้นะครับคัดลอกค้นดูอ่านออกเสียงแชร์และสะกดคำนะครับตอนนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเลื่อนมาที่ค้นดูก่อนนะครับเลื่อนที่ค้นดูนะเดี๋ยวผมจะกดแตะที่คำว่าค้นดูนะครับ1 2 3ครับจะเห็นว่าเขาจะขึ้นเป็นพจนานุกรมให้เราเห็นไหมครับก็จะมีทั้งคำศัพท์มีทั้งคำอ่านมีทั้งคำแปลเรียบร้อยเลยนะครับจากพจนานุกรมอะไรมีด้วยนะครับจะแปลอังกฤษอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่พจนานุกรมที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้3พจนานุกรมอ่ะทีนี้มีคำถามว่าแล้วพจนานุกรมตั้งยังไงล่ะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เราเลื่อนนิ้วนะครับช้าช้านะไม่ใช่อันนี้นะครับขออนุญาตให้เราเลื่อนนิ้วนะขึ้นมาช้าช้าแล้วมาดูข้างล่างสุดนี้ครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดการพจนานุกรมครับการจัดการพจนานุกรมเดี๋ยวผมจะลองแตะนะครับที่การจัดการพจนานุกรมของเรานะครับ1 2 3เห็นไหมครับในเครื่องเราเนี่ยจะมีตรงทั่วไปครับในหมวดทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งพจนานุกรมได้ครับเราสามารถที่จะตั้งพจนานุกรมได้นะตอนนี้ผมเลือกพจนานุกรมเป็น4อันนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่ไทยกับอังกฤษนะครับยังมีเกาหลีจีนนะครับญี่ปุ่นนะครับดัชเดนมาร์กแล้วแต่ท่านเลือกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ฮะถ้าท่านใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับหรือท่านเองที่ต้องการที่จะนำไปสร้างสื่อการสอนนะครับเราก็สามารถที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยเขาฝึกในการแปลก็ได้นะครับหรือเพิ่มพูนคำศัพท์ของเขาต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องแบกพจนานุกรมเล่มใหญ่ละหรือว่าไม่ต้องเข้าไปที่ห้องสมุดที่ต้องเดินทางอีกแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะกลับเข้า Safari นิดนึงนะครับรบกวนทุกท่านนะครับดูตามพอยเตอร์ที่ผมวางไว้นะดูนะครับตรงด้านบนมุมสุดเนี่ยเห็นไหมครับด้านบนมุมสุดนะครับด้านบนมุมสุดนะครับให้ทุกท่านนะครับกดกลับเข้าไปที่ Safari ครับแล้วเขาจะแบ็กกลับในแอปพลิเคชันที่เราเข้ามาก่อนหน้านี้ครับผมจะกดแล้วนะ1 2 3ครับเห็นไหมครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วโอเคครับอ่ะตอนนี้ทุกท่านน่าจะตามทันเนาะ1ก็คือเรื่องของเซฟรูปภาพนะครับกดนะครับจาก Safari นะกดที่รูปภาพค้างไว้นะครับแล้วก็เพิ่มไปที่แอปรูปภาพต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของการค้นหาความหมายนะครับให้เรากดแตะที่คำศัพท์นั้นเลยแล้วก็กดค้นดูนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาให้เขาอ่านออกเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาอ่านออกเสียงให้ฟังนะครับทีนี้อ่านออกเสียงยังไงนะครับอ่านออกเสียงยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกดอีกคำนึงแล้วกันเนาะเอาเป็นคำข้างๆกันละกันคำว่า family นะครับ
เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเขาจะอ่านออกเสียงให้เราฟังได้ไหมนะครับผมจะกดแตะคำว่า family ค้างไว้นะครับเมนูจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะแตะคำว่าอ่านออกเสียงนะผมจะแตะคำว่าอ่านออกเสียงนะครับ1 2 3 family ท่านได้ยินไหมครับหลายท่านอ่านออกเสียงเครื่องท่านอ่านออกเสียงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งนะ1 2 3 family โอเคนะครับนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับผมเองอ่ะต้องยอมรับว่าผมอ่ะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงนะครับบางครั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วอันนี้อ่านออกเสียงยังไงบทพจนานุกรมก็แล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับก็จะใช้เนี่ยแหละครับตัว Safari และ Siri เนี่ยช่วยกันครับว่าอ่านออกเสียงยังไงแต่เขาไม่ได้อ่านออกเสียงแค่คำเดียวได้นะครับเขาอ่านออกเสียงเป็นประโยคก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูย่อหน้าที่2นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูย่อหน้าที่2นะเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันนะครับว่าแล้วจะทำให้อ่านทั้งประโยคในทำยังไงครับนั่นก็คือเรากดแตะไว้ครับท่านจะเห็นนะครับตัว point สีเข้มๆเนี่ยครับนะครับตรงนี้นะครับท่านลองกดอันสุดท้ายนะครับแล้วเลือกคลุมนะครับเลือกคลุมเข้ามาเลยแบบนี้นะครับผมจะลองยกตัวอย่างว่าผมจะให้เขาอ่านออกเสียงนะครับในย่อหน้าที่2นะครับในย่อหน้าที่2ทั้งหมดนะครับด้วยการกดคลุมแบบนี้นะครับเมนูก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมครับว่าอ่านออกเสียงนะครับอ่านออกเสียงนะเดี๋ยวผมใช้ฟังก์ชันอ่านออกเสียงบ่อยมากใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดให้ดูเนาะกด speak ครับ Coronaviruses are zoonotic meaning they are transmitted between animals and people detailed investigations found that SARS-CoV was transmitted from civet cats to humans and MERS-CoV from dromedary camels to humansseveral known coronaviruses are circulating in animals that have not yet infected humans โอเคนะครับถ้าเป็นสำเนียงไทยนะครับเราสามารถที่จะปรับได้ที่การตั้งค่านะครับลองปรับเป็นภาษาอังกฤษดูนะฮะเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนาะว่าเอ๊ะแล้วจะปรับยังไงนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาหลังจากตอนท้ายเนี่ยอีก15 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองคุยกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับโอเคนะครับแต่ตอนนี้คือเอาให้เห็นก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าให้เขาอ่านออกเสียงได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อังกฤษไทยนะครับอ่านออกเสียงภาษาอื่นก็ได้ตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทัวร์นะเรื่องของตัวนี้นะครับจะเสร็จแล้วนะเข้ามาที่หลังจากที่เราได้ค้นหาแล้วนะครับเราปรับตัวการแสดงการอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราเลื่อนเข้ามาเรื่องของการเซฟรูปภาพได้แล้วนะครับเรากดค้างไว้นะครับเพื่อค้นหาความหมายได้แล้วนะครับต่อมาเรากดค้างไว้เพื่ออ่านออกเสียงได้เหมือนกันนะครับอ่านออกเสียงได้เหมือนกันนะครับรวมถึงเราจะอ่านออกเสียงทั้งประโยคก็ได้นะครับหรือถ้าทั้งหน้าท่านก็เลือกเลยนะครับจะให้เขาอ่านออกเสียงขนาดไหนนะครับด้วยการกดปุ่มอ่านออกเสียงนะครับทีนี้นะครับเรายังต้องมีเรื่องของการแชร์สิเนาะนะครับการแชร์เมื่อเราต้องการข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับนำไปแชร์ให้กับคนอื่นนะครับหนีไม่พ้นที่เราต้องใช้ฟอร์แมตกลางนะครับอย่าง PDF นะครับถูกต้องไหมครับให้เราดูที่เลื่อนเข้ามาด้านบนสุดนะครับเลื่อนเข้ามาด้านบนสุดให้ขึ้นตัวแถบแบบนี้นะครับเราจะพบสี่เหลี่ยมลูกศรขึ้นเห็นไหมครับพบสี่เหลี่ยมลูกศรขึ้นที่ไหนนั่นคือปุ่มแชร์ของเรานะครับปุ่มแชร์ของเราสี่เหลี่ยมลูกศรขึ้นส่งออกแน่นอนแชร์แน่นอนนะครับแต่ทีนี้ว่าปุ่มแชร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดให้ดูนะว่าเมื่อกดปุ่มแชร์แล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ1 2 3ผมกดละเมื่อกดปุ่มแชร์นะครับข้อมูลที่เราเอามาเป็น leading list เนี่ยนะครับเป็น leading view เนี่ยครับเราสามารถที่จะกดส่งออกได้นะครับโดยที่เขาจะส่งออกเป็น PDF นะครับเนี่ยครับเป็นไฟล์ PDF เลยนะครับถ้ามีจำเป็นจะต้องไปแคปเจอร์หน้าจอทีละแผ่นแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าพอเราส่งออกเป็น PDF เนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่จะส่งออกเป็น PDF นะผมขออนุญาตให้ท่านเลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเลื่อนขึ้นมาที่ตรงทำเครื่องหมายนะครับทำเครื่องหมายนะครับเราส่งออกเอกสารนั้นเป็น PDF นะครับ
เรายังสามารถที่จะเขียนอะไรเพิ่มเติมลงไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านกดที่ทำเครื่องหมายนะก็จะขึ้นหน้าเอกสาร PDF ขึ้นมาแบบนี้ครับนะครับแต่เพิ่มเติมนะครับตรงมุมขวานะครับตรงมุมขวานะท่านจะเห็นนะครับรูปวงกลมแล้วมีรูปปลายดินสอโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับตรงนี้นะครับข้างๆปุ่มแชร์นะเดี๋ยวเราใช้ทั้งสองปุ่มเลยนะครับอ่ะขอให้ท่านกดที่รูปวงกลมแล้วปลายดินสอโผล่ขึ้นมานี่ก่อนนะครับท่านจะเห็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับเมนูด้านหน้าเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้คือเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือที่ท่านจะใช้เขียนหรือใช้ทําอะไรก็ได้นะครับนี่ตรงนี้กดย้อนกลับที่มือผมไปโดนนะครับแต่จะสังเกตว่าของผมเนี่ยมันจะซ่อนหน้าไว้เห็นไหมครับซ่อนหน้าไว้นะครับวิธีการที่จะทําให้เขาหลบเนื้อหานะครับนั่นก็คือเราไปที่จุด3จุดตรงนี้ครับจุด3จุดแตะขึ้นมานะครับแล้วเราเปิดย่ออัตโนมัติไว้นะครับกดให้ดูนะจุด3จุดนะครับกดแตะและเปิดย่ออัตโนมัติไว้นะครับตรงนี้เขาก็จะย่ออัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ย่ออัตโนมัติเลยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ Apple Pencil ของเรานะครับหรือนิ้วก็ได้นะครับในการปรับนะครับหรือการไฮไลท์เนื้อหานะครับที่เราต้องการใช้นะครับเอาผมอาจจะใช้ไฮไลท์ตัวนะครับนี่แบบนี้ครับนะฮะหรือเราจะเขียนอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะว่าเอ๊ะแล้วเราจะใส่ธรรมดาแบบนี้ก็ได้ครับนะครับมันจะช่วยทำให้เราประหยัดเวลาครับจะช่วยทำให้เราประหยัดเวลาด้วยนะครับว่าเอ๊ะเมื่อเกิดเปิดเอกสาร PDF แล้วเราต้องการส่งให้คนอื่นด้วยการที่ให้เขามองเห็นนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องใช้หัวข้อประเด็นสำคัญคืออะไรนะครับจะทำให้เขาไม่หลุดออกประเด็นนะครับแล้วเราก็ยังที่จะจัดสรรเวลาได้ให้กับเขาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเพราะหลังจากเราเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเราเขียนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเซฟออกใช่ไหมครับเรามีเซฟออกได้2แบบนะครับหนึ่งก็คือเราจะไม่เอาสิ่งที่เราเขียนเลยเรากดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับเรากดเสร็จสิ้นได้เลยเราก็บันทึกไฟล์ไปอย่างนะครับบันทึกไฟล์ไปอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการสิ่งที่เราเขียนด้วยล่ะเราต้องกดปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับกดปุ่มแชร์ตรงนี้นะปึ๊บนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดให้ดูนะครับเราจะส่ง AirDrop ในห้องเรียนก็ได้นะครับหรือจะส่ง AirDrop ให้คนข้างๆเราก็ได้เช่นตอนนี้อยู่ในการประชุมอยู่นะครับมี10คนอ่ะเราอยู่รอบๆกันเนี่ยนะครับทุกคนรับสัญญาณบลูทูธสัญญาณ Wi-Fi กันได้นะครับเราก็กดปุ่ม AirDrop ได้เลยนะครับตามรายชื่อที่ขึ้นมานะครับเขาก็จะส่งเอกสาร PDF ให้เรานะครับไปพร้อมกับสิ่งที่เราแก้ไขนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับลองเซฟไปที่บันทึกไปยัง F file นะครับบันทึกไปยัง F file นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เราบันทึกไปยัง F file นะเดี๋ยวผมจะกดที่บันทึกไปยัง F file นะครับ1 2 3ในเครื่อง iPad ของท่านนะครับจะมีแอปที่ชื่อว่าไฟล์อยู่แล้วนะครับจะมีแอปที่ชื่อว่าไฟล์อยู่แล้วนะครับนั่นคือท่านสามารถที่จะนําไปใช้บันทึกนะครับบันทึกข้อมูลบันทึกเอกสารอะไรก็ได้ที่ท่านดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเลือกไปที่ใน iPad ของฉันก่อนนะครับใน iPad ของฉันนะครับแล้วท่านสามารถที่จะบันทึกได้ทันทีเลยก็ได้นะครับหรือท่านเห็นตัวนี้ไหมครับตัวโฟลเดอร์และเครื่องหมายบวกนะครับโฟลเดอร์และเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งโฟลเดอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมจะลองตั้งโฟลเดอร์นะกดแตะปึ๊บก็จะแสดงชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมจะพิมพ์นะครับแล้วกดเสร็จสิ้นครับเราก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาแล้วให้เราแตะที่ตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาครับโฟลเดอร์ที่เราตั้งใหม่นะพอเราแตะที่โฟลเดอร์ที่ตั้งใหม่แล้วเรากดบันทึกครับตรงนี้นะครับแล้วกดบันทึกนั่นแหละครับตอนนี้นะครับไฟล์ที่เราเอามาจากอินเทอร์เน็ตก็จะถูกบันทึกไว้ที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับข้อมูลของเราก็จะถูกเก็บไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้เรากดเสร็จสิ้นก็ได้นะครับจะบันทึกเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับหรือจะลบไฟล์ PDF นี้เลยก็ได้นะครับผมจะกดลบไฟล์ PDF นี้ไปนะครับเอาละครับตอนนี้ทุกท่านก็ได้ลองหมดแล้วนะครับว่าการใช้ Safari เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตั้งแต่เรื่องของการค้นหานะครับการใช้ Siri ช่วยกันนะครับในการให้พิมพ์ให้เรานะครับแล้วก็การใช้ A ตัวใหญ่2ตัวเนี่ยในการแสดงนะครับในการแสดงหน้าจอนะครับมุมมองการอ่านนะครับสามารถปรับอักษรใหญ่เล็กก็ได้นะครับปรับฉากหลังก็ได้นะครับรวมถึงการเซฟรูปภาพจาก Safari นะครับแล้วก็การค้นหาตามพจนานุกรมในความหมายนะครับแล้วก็เรื่องของการอ่านออกเสียงให้เราฟังนะครับจนถึงเรื่องของการทําเครื่องหมายนะครับหรือเขียนแก้ไขนะครับจนไปถึงเรื่องของปุ่มแชร์นะครับแล้วก็เรื่องของการเซฟไฟล์นะครับตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับลองทํากิจกรรมเล็กๆได้ไหมนะครับนะครับลองทํากิจกรรมเล็กๆดูนะครับพร้อมกันไหมครับหรือยังตามไม่ทันอยู่ไหมถ้าใครตามไม่ทันรบกวนพิมพ์บอกได้เลยนะครับทันนะครับโอเคเนาะไม่น่ายากนะครับเรื่องนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวกิจกรรมของเรานะครับง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับนำ iPad ของท่านนะครับสแกนที่ QR Code นี้นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมแบ่งปันความฝันกันอ๋อเราจะดูไฟล์ที่บันทึกได้ยังไงโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับเมื่อเราจะดูไฟล์ที่เราบันทึกนะครับขอให้เราเข้าไปที่แอปไฟล์ก่อนนะครับขอให้เราเข้าไปที่แอปไฟล์นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านใดหาไม่เจอนะให้เลื่อนนิ้วมาที่กลางจอนะครับแล้วสะกิดลงนะครับแล้วสะกิดลงนะครับเขาจะขึ้นแถบค้นหามาเห็นไหมครับแล้วเราก็หาแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าไฟล์นะครับนะครับเราพิมพ์คำว่าไฟล์เลยจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับจะขึ้นแอปไฟล์แบบนี้นะครับหรือเราไปกดที่แอปโดยตรงก็ได้นะครับขึ้นแอปไฟล์แบบนี้เราแตะเข้าไปเลยนะครับเราจะพบว่าโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือโฟลเดอร์ที่ผมเพิ่งสร้างไว้นะให้เราแตะที่โฟลเดอร์นั้นเลยครับแล้วเราก็ดูนะครับนี่คือข้อมูลของเราที่เราเพิ่งเขียนไปวันนี้คุณครูสามารถสร้างโฟลเดอร์สร้างเป็นหมวดหมู่ได้เลยนะครับโอเคนะครับทันนะครับให้เราเข้าไปที่ค้นหาก็ได้นะครับหรือแตะเข้าไปที่รูปไฟล์ก็ได้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราเซฟไว้ที่ไหนนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเราเซฟไว้ที่ iPad ของฉันนะครับเมื่อสักครู่ผมขอให้ทุกท่านเซฟไว้ที่ iPad ของฉันก่อนนะฮะเราเข้ามาที่ iPad ของฉันตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้สร้างโฟลเดอร์มันก็จะกองอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับโอเคนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะขอให้ทุกท่านกดปุ่มโฮมหนึ่งครั้งนะครับกลับออกมากลับออกมานะครับกลับออกมาหน้าจอปกตินะครับแล้วมาร่วมกันทำกิจกรรมนิดเดียวครับเสร็จแล้วนะครับกิจกรรมแบ่งปันความฝันครับหัวข้อนะครับวันนี้ก็คือหมดเวลาฉันจะทำอะไรนะครับคุณครูลองจินตนาการเลยครับว่าหมดเวลาฉันจะทำอะไรทำอาหารหรือว่าจะไปท่องเที่ยวอะไรก็ได้นะครับรบกวนให้ลองใช้สิ่งที่เราได้ลองแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับในการทำเอกสาร PDF นะครับในการเขียนหน้าจอนะครับท่านลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับจาก Safari เนี่ยแหละครับนะครับว่าหมดเวลาเนี้ยฉันจะทำอะไรนะครับแล้วเขียนอธิบายสั้นๆนะครับเขียนอธิบายสั้นๆมาโพสต์ไว้ในแพดเล็ตนะครับอันนี้ด้วยกันนะครับโอเคครับทุกท่านพร้อมไหมครับนะครับวิธีการโพสต์ก็ไม่ยากนะครับหาเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้จะอยู่มุมขวาล่างนะครับนะครับเครื่องหมายบวกอันนี้นะครับจะอยู่มุมขวาล่างนะครับพอกดเข้ามานะครับก็ให้เลือกที่จุด3จุดตรงนี้นะครับจุด3จุดนะเสร็จแล้วนะครับพอจุดกดจุด3จุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีคําว่าโฟโต้เพิ่มขึ้นมานะครับจาก iPad ของท่านนะครับ
ตรงนี้จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับแล้วท่านก็แค่อัปโหลดเลือกรูปภาพที่ท่านเซฟไว้แล้วลงไปนะครับแล้วก็กดโพสต์นะครับแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปรอดูที่ Padlet นะโอเคครับหมดไวรัสฉันจะทำอะไรนะครับตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิด QR code ให้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเขียนอะไรมาที่ตัวเอกสารเราด้วยก็ได้นะครับจะได้ทบทวนว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะทำเครื่องหมายหรือมาร์กอัพได้ด้วยนะครับไปเที่ยวสุดอากาศตอนนี้เหมือนผมเลยผมขออนุญาตกดไลค์ให้นะฮะผมเนี่ยฝันมากเลยจะไปดูโอลิมปิกอย่าลืมนะครับพอเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับให้เรากดเข้าไปที่ reading list นะครับกดเข้าไปที่ reading list นะครับโทษนะครับกดเข้าไปที่มุมมองการอ่านนะครับพอกดเข้าไปที่มุมมองการอ่านนะครับขอให้เรากดปุ่มแชร์แล้วก็เลือกทําเครื่องหมายนะครับแล้วก็เขียนเข้ามาเลยนะครับเขียนเข้ามาในนั้นเลยแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอมาโพสต์กันนะครับเราจะได้ทบทวนว่าสิ่งที่เราได้วันนี้เราสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหานะครับทำให้เกิดมุมมองการอ่านนะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายได้นะครับจนถึงเราสามารถที่จะนำมาแชร์ออกกันได้นะครับโอเคท่านสามารถกดที่ลิงก์นะครับที่คุณครูอั๋นวางไว้ให้ได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมออกจาก QR code นะผมอยากรู้แล้วว่าใครทำอะไรบ้างอยากไปทะเลแล้วผมอยากไปทะเลด้วยนะอยากไปทุกอย่างเลยกดไลค์ให้ครับชอบใจอันไหนเราสามารถกดหัวใจได้นะครับหมดโควิดฉันจะไปเชียงใหม่เอาให้หมดไฟก่อนแล้วกันเนาะ เป็นห่วงครับยังไม่รู้ว่าใครอยู่ที่เชียงใหม่บ้างนะครับตอนนี้ควันไฟเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่รู้นะครับไปทะเลไปญี่ปุ่นไปให้หมดเลยไว้มีคนเอาของกินมาล่ออ๋อขอลิงก์ QR อีกทีได้ครับเดี๋ยวผมเปิดลิงก์ QR ให้นะครับทุกท่านครับเวลาโพสต์อย่าลืมเอาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะเพราะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของซาฟารีนะครับเราจะใช้ซาฟารีกันนะครับเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วเขียนด้วยนะครับเราจะใช้ Markup นะครับเพื่อจะได้ดูนะครับว่าเอ๊ะวันนี้เราได้ทำได้ตามที่เราแลกเปลี่ยนกันไปหรือเปล่านะครับผมจะได้นำมาปรับปรุงด้วยนะครับไปนอนชิวไปนวด มีร้านแนะนำไหมครับตอนนี้ผมมีปัญหาก็คือคอนเฟอเรนซ์นานๆแล้วผมปวดหลังอ
ไปหัวหินผมชอบไปฟังแจ๊สนะครับถ้าไปหัวหินจะมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ผมแบบแจ๊กกันเล่นๆครับผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปกับกลุ่มเขาครับไปกับผมนี่ป่วยกลับมาเลยครับไม่ไหวร้อนมากแล้วแต่นั้นมาขับรถไปดีกว่าครับแล้วตรงพระราม2ก็ติดแล้วก็อันตรายมากเลยฮะผมด้วยตอนนี้ผมใช้น้องสาวตัดผมให้นะโอเคครับนะครับเอาละผมเชื่อว่าตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรนะครับมีหลายๆท่านเนาะแชร์กันน่ารักมากๆเลยนะครับเห็นไหมทุกท่านที่แชร์นี่คือผมอยากไปหมดเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองตามลิสต์นี้ดูนะครับว่าเอ๊ะทุกท่านแชร์อะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะฟิต อยู่บ้านเราไม่ฟิตเนาะโอเคครับระหว่างนี้นะครับคุณครูทยอยส่งผลงานต่อได้นะรบกวนส่งกันทุกครับนะครับรบกวนส่งกันทุกคนนะเพราะอยากรู้จริงๆนะครับว่าที่ได้กันไปวันนี้นะครับทุกท่านได้กันจริงๆไหมนะครับสามารถนำเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออกจากแพดเล็ตนะครับยังทยอยส่งผลงานได้เรื่อยๆนะครับโอเคครับตอนนี้ถึงช่วงสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะผมรบกวนนะครับทุกท่านเตรียมนิ้วนะครับนิ้วเพื่อพิมพ์นะครับพิมพ์เข้ามาในช่องแชททีนะครับบอกทีครับว่ามีไอเดียเนี่ยที่จะนำนะครับนำเรื่องของการใช้งาน Safari และ Siri เนี่ยที่เรียนรู้กันวันนี้ครับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเรียนการสอนอย่างไรบ้างครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ให้กับผมด้วยนะครับรบกวนทุกท่านนะครับลองพิมพ์เข้ามาในแชทให้ผมทีนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านนะครับผมเชื่อว่านะครับเวลาที่เราส่งเอกสารให้กับใครก็ตามนะครับแล้วเราส่งเอกสาร PDF ไปทั้งรุ่นเลยโดยที่เราไม่ได้มาร์กอัพไว้หรือทำเครื่องหมายไว้ว่าไอ้หัวข้อนี้เป็นหัวข้อประเด็นสำคัญอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้คนที่เขาได้รับไปเราต้องไปนั่งหาอะไรอีกนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้ก็น่าจะนำไปใช้ได้นะครับเอาไว้เขียนหน้าเว็บแล้วสอนนิสิตโอ้อันนี้เป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับอย่าลืมทำเป็นหน้าจอการอ่านไว้นะครับเดี๋ยวน้อยเรื่องอื่นจะได้มากวนไม่มากวนครับบางทีจะมีแอดอะไรที่วิ่งกระพริบกระพริบกระพริบอะไรเงี้ยก็อาจจะดึงความสนใจเขาไปได้นะเยี่ยมเลยครับคุณครูแท็บเว็บในหัวข้อที่สนใจนะครับสอนออนไลน์สอนในห้องเรียนตรวจงานนักศึกษาคอมเมนต์งานนักศึกษาได้ง่ายเราแชร์ให้ใครเน้นจุดที่ต้องการครับเยี่ยมเลยครับทำให้การสอนออนไลน์สะดวกขึ้นโอ้อันนี้เรื่องจริงเลยครับข้อมูลอ่านง่ายบันทึกเป็นหนังสือให้นักเรียนครับเน้นข้อความสำคัญนะครับนิยายหรืออีบุ๊กต่างๆมันทิตาลายโอ้ยอันนี้คอเดียวกัน ผมชอบอ่านครับแล้วผมก็ต้องเปิดอ่านเนี่ยแหละครับหน้าจอการอ่านเนี่ยแล้วก็ปรับเป็นสีครีมไว้ครับโอแคปทีละเพจนี้ผมเคยรับมาครับเขาส่งแคปทีละเพจผ่านอีเมลมาให้ผมแล้วผมก็โอ้ตายแล้วแล้วมันก็ไม่ต่อกันนะครับเราก็ต้องมานั่งพยายามจะรวบรวมเป็นเอกสารชิ้นเดียวกันอย่างเงี้ยครับ
โอ้จริงครับอันนี้ก็ทําให้ข้อมูลอ่านง่ายนะบางทีนักเรียนเขาก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรนะครับถ้าเราเขียนให้เขาเลยหรือว่าเอาเนื้อหาให้เขาไปเลยนะเพราะว่าน่าช่วยคุณครูได้เยอะจริงๆครับแล้วช่วยนักเรียนด้วยเยี่ยมเลยครับตอนนี้ผมได้ไอเดียเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปต่อเลยนะครับวันนี้คุณครูพอจะได้ไอเดียสำหรับการนำซาฟารีนะครับและซิริไปใช้กันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณครูที่ยังไม่ทราบนะครับว่าวันนี้นะครับเราได้มีกลุ่มคุณครูนะครับที่คอยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการนำแอปพลิเคชันและเทคนิคต่างๆนะครับไปในใช้ในชั้นเรียนแล้วนะครับครับเนี่ยครับผมเลยอยากจะเริ่มจากนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมเป็น Apple Teacher กันนะครับนี่ที่นี่ลิงก์นี้เลยนะครับรบกวนคุณครูถ่ายรูปไปด้วยได้เลยนะครับลิงก์ของ Apple Teacher นะครับก็จะเป็นเครื่องมือดีๆครับที่คุณครูนะครับจะได้เข้าไปเห็นนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้นะครับนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมนะครับในชั้นเรียนก็ได้นะครับในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับครับและสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะมีการเผยแพร่ซ้ำนะครับผ่าน YouTube Channel นะครับและบทเรียนออนไลน์บน Starfish Lab ด้วยนะครับคุณครูนะครับหรือท่านใดที่สนใจฟังกันอีกรอบนะครับก็ในช่วงท้ายของการทำแบบสอบถามนะครับก็สามารถที่จะฝากอีเมลแล้วก็เพื่อที่จะให้ทีมงานนะครับได้ส่งลิงก์กลับไปให้ทุกท่านครับครับถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอยากจะรบกวนครับคุณครูครับช่วยทำแบบสอบถามนะครับท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมจากใจจริงเลยนะครับผมหวังว่าผมจะได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับทุกท่านในโอกาสหน้านะครับ